สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามยู u ูบผมผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะเช้านี้นะครับแบบสั้นกระชับนะครับเดี๋ยวผมทําแบบเจาะละเอียดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แบบว่าสรุปข่าวตลาดนักเตะที่อัปเดตในเวลานี้แบบรวดเร็วนะครับเริ่มจากข่าวที่1ก่อนนะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวของสโมสรเรือมริลนะครับและโอลิมปิกลียงนะครับที่ตอนเนี้ดีวการเจรจาครับแบ็กซ้ายอย่าง ฟอร์แลนเมนดี้นะครับก็ใกล้จะปิดดีลเต็มทีแล้วนะครับคือเจราจาคืบหน้ามากรอชูเสื้ออย่างเป็นทางการนะครับสำหรับดีลของเรียวมาริดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้เจราจากับอาเลสเตอร์ซิตี้ครับในเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควายนะครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้กลายเป็นเต็งหนึ่งอย่างแมนซิตี้เนี่ยจะคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายไปนะครับแมนยูเองผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ลอดเอสทำอะไรอยู่นะครับชัดเจนตามนี้นะครับซิตี้เป็นตัวเต็งไปเรียบร้อยนะครับสมสรอนเอเวอเรตนะครับก็ต้องการเซ็นสัญญากับแดนิลโลสนะครับซึ่งจะเอามาแทนที่ลูคัสดิวนะครับซึ่งอาจจะย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่นะครับอัปเดตเรื่องราวของเนย์มานะครับเนย์มามีเรื่องเยอะจริงๆนะครับสมสรอนปารีสแซง์แมงนะครับก็ยืนยันนะครับโดยเนย์มาว่า จะไม่ย้ายไปร่วมทีมเรียวามริตนะครับแต่ถ้าเป็นบาร์เซโลนายื่นข้อเสนอมาจะไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับชัดเจนตามนี้นะครับเรื่องราวของเนย์มาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าถ้าพอพกบาย้ายนะครับเขาจะเซ็นสัญญากับยูริติเรมองแทนนะครับยูริติเรมองนะครับก็ถูกยืมตัวมานะครับก็เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับติเรมองอยู่แล้วนะครับ ในดิวของพอพอกบาเนี่ยบอกได้เลยไม่ไม่ง่ายที่จะย้ายนะครับส่วนเรื่องราวของเจมเมดิสันนะครับในเวลานี้นะครับเขาต้องการที่จะอยู่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะครับท่ามกลางกระแสที่ะว่าจะย้ายไาอยู่กับลิเวอร์พูลแมนซิตี้และสเปอร์นะครับตอนนี้นะครับก็แฮปปี้ที่อยู่กับเลสเตอร์ต่อไปนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เปิดการเจราจากับเจ้าคอนเซโลนะครับซึ่งเป็นแบ็คของยูเวนตุสนะครับค่าตัวประมาณ50ล้านปอนด์การเจราจาคืบหน้ามากนะครับมีโอกาสที่จะเซ็นด้วยรอกันอีกนิดนึงนะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็ได้แจ้งไปยังเรียวมเนิดนะครับว่าต้องการที่เซ็นสัญญากับนาโชเฟอร์นันเดสนะครับเดี๋ยวรอการเจราจาแบบคืบหน้าอีกทีนะครับ สโมสรบาร์เยเมนิกนะครับก็ไม่สนใจมารไตาเดลิสแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะครับเปิดเผยแบบเป็นในๆนะครับว่าต้องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับสโมสรปารีสแซงแมงนะครับก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอนะครับ35ล้านปอนด์สำหรับสเปอร์นะครับที่จะซื้อจูเลียนเด็กสเตอร์นะครับก็จะไปแทนที่คิสเซนอิเล็กเซ่นนั่นเองนะครับ สโมสรแอสตันวิลล่านะครับก็กำลังจะเซ็นสัญญากับอันอวาเอลซานี่ El นะครับซึ่งเป็นนักเตะของลิวนะครับก็นักเตะวัย24ปีนี้เนี่ยก็น่าจะามาเป็นสมาชิกใหม่ของแอสตันวิลล่านะครับสโมสรลิวนะครับก็ปฏิเสธเงินนะครับ22ล้านยูโรจากยูตุสนะครับในการเซ็นสัญญากับอกองหลังที่ชื่อว่ากราเบล มากาเฮเลสนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกนิดนึงนะครับเชื่อว่ายูเวนตุสเนี่ยจะขยับเงินแน่นอนนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับเคลเลอร์นาวัสนะครับผู้รักษาประตูของเรียลมาดริดนะครับก็จะมาแทนที่กาโรจิบูฟอนส่วนดิวของเดคิอาเนี่ยรออีกนิดนึงนะครับสโมสรนบูแพรมตันนะครับก็เตรียมเงิน10ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับ ลาฟาเอลคามาโชนะครับก็คารมาโชเองเนี่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปอยู่กับหลายทีมมากนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์นะครับวุ๊บเป็นน่าจะเป็นเต็งหนึ่งะครับในการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้นะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับก็มาตาเดลิชนะครับตอนนี้นะครับก็ตามข่าวเนี่ยมีช้อยเลือกนะครับลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาและก็ปารีสแซงแแมงที่จะคว้าตัวเดลิกไปนะครับ ก็สถานการณ์ล่าสุดของอีเดนอาซานะครับซึ่งมีาร,รายละเอียดข่าวข่าวเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้ในดิวของอีเดนอาซากับเรลวเมลินะครับรอประกาศอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับแล้วตอนนี้เสื้อก็เริ่มถูกทําออกมาแล้วนะครับแล้วก็บทรสรุปของอาซาในค่าตัวรวมทุกอย่างแล้วนะครับ88.5ล้านปอนด์เป็นเงินที่เชลซีได้ส่วนอีก41.5ล้านปอนด์ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ย น่าจะเป็นเงินที่อาซาได้นะครับก็นัดเตะสัญญาปีเดียวเนี่ยค่าตัวขนาดนี้เนี่ยสุดยอดมากนะครับก็รวมแล้ว130ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับสโมสรบุลิเซียดัดมูลนะครับก็สนใจนะครับเวนเดลนะครับกองกลางของสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเดี๋ยวรอดูรายละเอียดความคืบหน้าอีกทีนึงนะครับส่วนอันติโลคอนเต้นะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็จะเซ็นสัญญากับกาเลตเบล จากเรียวเมริดน,นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยสามารถจ่ายค่าเหนื่อย622,000ปอนด์ของเบลได้หรือไม่นะครับสโมสรโลมานะครับก็ได้แจ้งไปยังสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับสนใจที่เซ็นสัญญานะครับในการแลกเปลี่ยนดิวกับเอดินเซโกนะครับอิคาดีกับเซโกแลกกันนะครับคำถามคือใครคุ้มนะครับ สโมสรชาเก้ศูนย์สี่นะครับก็สนใจนะครับจอร์โจเคนนี่นะครับจากสโมสรเอเวอเรตนะครับดาวรุ่งวัยยีิบสองปีนี้ครับไม่ค่อยพอใจในเรื่องของตัวสำรองนะครับชาเก้ศูนย์สี่เนี่ยก็น่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ได้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ติดต่อไปยังลียงนะครับในการเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเก่งนะครับมุสซาเดมไบเล่นะครับ ในดิวของสโมสรอาร์เซนอลนะครับ37ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอสองดูโอของซัมโดเรียนะครับก็คือเนนิสเพียสและโจชิมแอนเดอร์สันนะครับดิวนี้ถูกปฏิเสธจากซามโดเรียเรียบร้อยนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับชิคโคลาซินัสนะครับซึ่งเป็นนักเตะตัวเก่งของอาร์เซนอลนะครับบาร์เซโลนาชอบใจมากนะครับ อัโรโมน,นตานะครับก็ต้องการย้ายไปอยู่กับสโมสรแอตเลติกโกมาลิตนะครับก็เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าเขาอยากจะไปอยู่ในสเปนมากกว่าที่เชลซีนะครับเดี๋ยวรอดูการเจรจาอีกนิดนึงนะครับอัปเดตเรื่องราวของอเดนอาซานะครับเมื่อกี้ผมพูดไปนิดนึงนะครับยืนยันชัดเจนจากสโมสรเชลซีนะครับรับข้อเสนอที่88.5ล้านปอนด์เรียบร้อยนะครับ ส่วนสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับคิสเทนิริกเซนนะครับไม่ใช่เฉพาะเรือวามิตทีมเดียวแล้วครับแต่มีสโมสรอินเตอร์มิลานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสำหรับดิวิลิกเซนนะครับล่าสุดในเวลานี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ขายพอพ็อกบาให้กับเรียวามลิดนะครับโอ้โหอันนี้มีข่าวใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่ามันตกลงกันไม่ได้นะครับมันตกลงกันค่าตัวอะไรมันมีปัญหาหมดนะครับก็ ชัดเจนตามนี้นะครับยังไม่ขายนะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วนะครับสโมสรเอสปันยอนนะครับก็แต่งตั้งนะครับดาวิดเจเริโกนะครับเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่คุมทีมถึงปี2021นะครับอันนี้ก็ดีลจบแล้วเช่นกันนะครับสโมสรลิเบอร์ตี้นะครับก็แต่งตั้งรูบี้เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับคุมทีมถึงปี2022นะครับ สโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังคงกิจจากับนิโคลัสเปเป้อยู่นะครับซึ่งแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยลุนมากให้ปิดดิวเปเป้ให้ได้นะครับค่าตัวมัน70ล้านปอนนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็สนใจกองหน้าของสโมสร c s s k m o s มอสนะครับก็คือเฟลดอร์เชอร์ฟนะครับก็จะเซ็นสัญญาในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ สโมสรสเปอร์นะครับเตรียมเงิน40ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับนิโคโลซาเนโโลนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันดีกว่าสําหรับดิวนี้นะครับโรลมาน่าจะขายนะครับอันนี้ก็ดีวจบแล้วแบบเป็นทางการนะครับซูมิเนอิซากิก็เปิดตัวนะครับกับสัญญาใหม่ถึงปี2021นะครับตามนี้แบบอ f ฟฟิเชีนะครับสโมสรบริเซดอตมุนนะครับก็ นะครับจะขายมาริโอกิเซ่นะครับให้กับอาร์เซนอลนะครับดาวิดสัปพาคอสตานะครับแบ็คขวาของเชลซีก็จะย้ายมาเล่นให้กับสโมสร,รโลมานะครับอันนี้สนุกแน่นอนนะครับบาร์เซลโลนาและแมนยูนะครับและอาร์เซนอลพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับมูซาเดมเบเล่นะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจนะครับนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ก็ข่าวจะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับที่เป็นข่าวลิเวอร์พูลทีมเดียวที่สนใจนะครับแต่ตอนนี้มีบาร์ซาด้วยนะครับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ยื่นข้อเสนอให้กับดดบิดตีเคอาร์นะครับเรียบร้อยนะครับว่าจะโอเคหรือไม่นะครับไม่มีบุฟฟ่อนแล้วนะครับแต่เด็กเจมส์นะครับก็เข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณ18ล้านปอนด์นะครับย้ายจากสวอนซีมาอยู่กับแมนยู รอชุดเสื้ออย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับเพราะตัวและกายผ่านไปแล้วตอนนี้ไปร่วมทีมกับแลนกิกเล่นเกมทีมชาตินะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับพร้อมที่ทุ่มเงิน25ล้านยูโรในการเซ็นสัญญากับโทมัสมูเนียให้ได้นะครับการเจรจาก็คืบหน้านะครับแต่โทมัสมูเนียเป็นแฟนตัวยงของแมนยูแมนยูก็จะเซ็นเหมือนกันนะครับ สโมสรแอสตันวิลล่าและสโมสรไบรตัน on, นะครับก็สนใจนะครับมิดฟิลด์ของสโมสรแบ็กเบิร์น burn, ก็คือเบรด y ี้ a ดรักนะครับสโมสรเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับก็เสนอเงิน10ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับอเล็กซิสโครสมาริสนะครับมาริสนะครับกาลูจิบูฟอนนะครับก็กล่าวอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็จะออกจากสโมสรน,นะครับ น่าจะจบสิ้นเดือนนี้นะครับตามตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถที่จะแลกตัวนะครับระหว่างพ็อกบากับดิบาร่าได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแมนยูไม่ขายพ็อกบาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแลกตัวกับดิบาร่าเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับอาดัมลาลาน่านะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่า เจ้าตัวเองก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองกับลิวพูต่อนะครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยเหมือนเจเกนคอบก็จะบอกนะครับว่าอาจจะไปอยู่กับเซาท์แทมป์ตันนะครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบรวดเร็วในวันนี้นะครับจัดให้ตามคําขอนะครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่ให้คําคอมเมนต์ดีๆหลายเรื่องนะครับผมพยายามที่จะปรับนะครับในเรื่องของชื่อนักเตะที่อ่านผิดนะครับ ก็บางทีใช้ g l e t r a ทางเส e ช่วยอ่านออกเสียงให้บางทีมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมเองเนี่ยใช้เป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษฟังเสียงจากอังกฤษก,ก,ก,ก็เลยอาจจะเพี้ยนนิดนึงต้องขออภัยมาด้วยนะครับบางาแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่อยากให้ผมปรับโดยเฉพาะบางทีแฟนบาร์เซโลนาเนี่ยอยากจะขอข่าวบ้างผมก็จะพยายามทําให้นะครับก็รับปรับไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ